มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคณะวิทยาศาสตร์จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2566ภายใต้คำขวัญ นวัตกรรมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศสู่อนาคตที่ยั่งยืนในระหว่างวันที่17ถึง18สิงหาคม2566ณคณะวิทยาศาสตร์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีเป็นประธานอัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์และเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและศาสตราจารย์ดร.สิริพรจึงสุทธิวงศ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีเจตคติที่ดีเห็นความสำคัญและความจำเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศในปีนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบโล่รางวัลเพื่อแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่นประจำปี2566 4คนได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษรินทร์ศรีบุญเรืองรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นรองศาสตราจารย์ดร.ปุริมจารุจำรัดรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติดีเด่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัชวินนามมั่นและคณะรางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมดีเด่นจากผลงานวิจัยเรื่องระบบตรวจสอบและติดตามการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชวุฒิโคตรลาคำและคณะได้รับรางวัลผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ดีเด่นจากผลงานบริการวิชาการเรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนกิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการประกวดสายโชว์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการจัดกิจกรรมและนิทรรศการภาควิชาต่างๆและการจัดการแข่งขันทางวิชาการเพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย4กิจกรรมได้แก่การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป